วัสดีครับได้เวลามาติดตามลมฟ้าอากาศกับผมหนุ่มหน้ามนคนพยากรภัทรดนัยเทศสุวรรณนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แต่ว่าคำเตือนที่นำมาฝากกันก็กลับเป็นเรื่องเก่าเรื่องเดิมนะครับนั่นก็คือเรื่องของการย้ำเตือนว่าประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ยังคงมีฝนตกกระจายทั่วทุกภาคอยู่เหมือนเดิมนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมพื้นที่ทะเลอันดามันและประเทศไทยอยู่ประกอบกับประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำจากเวียดนามตอนบนก็เลยทำให้ประเทศไทยตั้งแต่วันพรุ่งนี้มีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าจะหนักบ้างเบาบ้างคลากกันไปเฉลี่ยอยู่ที่ 30-70% นะครับโดยจุดที่ต้องเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักก็จะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนะครับเริ่มกันที่จังหวัดแถบริมแม่น้ำโขงเริ่มกันที่ภาคเหนือครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเช่นเชียงรายพะเยาน่านเป็นต้นนะครับและอีกจุดนึงก็คือภาคอีสานตอนบนครับเช่นจังหวัดเลยบึงกาฬหนองคายและอีกหนึ่งจุดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักก็คือพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปนะครับส่วนคลื่นลมในทะเลวันพรุ่งนี้ยังคงสูง 1-2 เมตรขอให้พี่น้องชาวเรือนั้นควรจะต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังอยู่ต่อเนื่องนะครับตรวจสอบอากาศรายภาคกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือครับวันพรุ่งนี้จะมีฝน 60% ส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่ตอนบนติดลุ่มแม่น้ำโขงอย่างที่ได้บอกไว้นะครับเช่นเดียวกับภาคอีสานวันพรุ่งนี้พื้นที่แถบริมแม่น้ำโขงมีโอกาสเจอฝนได้มากถึง 70% ด้วยกันภาคกลางกันบ้าง นะครับวันพรุ่งนี้กลางวันมีเมฆมากประกอบกับมีฝนฟ้ากระจายเป็นหย่อมๆภาคตะวันออกวันพรุ่งนี้กลางวันก็มีเมฆมากเช่นเดียวกันและมีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนักได้ในบางแห่งลงไปภาคใต้กันบ้าง นะครับเริ่มกันที่ฝั่งอ่าวไทยวันพรุ่งนี้ฝนลดลงนะครับเหลือแค่ 30-40% ของพื้นที่ตรงข้ามกับภาคใต้ฝั่งอันดามันเลยนะครับวันพรุ่งนี้ฝนยังเยอะอยู่ที่ 60% ตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปปิดท้ายกันที่กรุงเทพและปริมณฑลครับช่วงกลางวันมีเมฆมากและมีโอกาสเจอฝนตกกระจายตัวได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะช่วงเย็นและค่ำนะครับเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแบบนี้แต่ว่าฝนนั้นกลับตกไม่สม่ำเสมอนะครับก็เลยมีคำเตือนมาฝากพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะที่อยู่นอกเขตชลประทานเมื่อมีฝนตกลงมาแบบนี้นะครับขอให้กักเก็บน้ำไว้บ้างจะใส่ตุ่มเล็กตุ่มใหญ่ตุ่มกลางตุ่มน้อยก็เก็บไว้บ้างเถอะครับเพราะมีการคาดการณ์ว่าตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนนี้อาจจะมีฝนตกน้อยลงไปอีกซึ่งฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอแบบนี้จะนำไปสู่การระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนได้นะครับโดยหนอนพวกนี้จะไปกัดกินส่วนที่อ่อนของพืชทำให้ต้นพืชนั้นชะงักการเจริญเติบโตได้นะครับ